สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆเอามาฝากกันวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นานะครับหยิบยกเอาคอลัมน์ที่ชื่อว่าทัศนะเขียนโดยคุณทัศรินชัยวัฒน์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาบอกกล่าวกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ให้หัวข้อ,อย่างนี้ครับว่าอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆระหว่างดูบอลโลกอะไรคืออารมณ์อะไรคือความรู้สึกใหม่ๆที่ว่านี้ เริ่มต้นอย่างนี้ครับชัดชรินบอกว่าอาทิตย์นี้ในช่วงดึกดึกด่นๆตีสามตีสก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาซึ่งมีมนุษย์ต่างดาวอย่างเรียนเนลเมสซี่เป็นตัวยืนกับทีมตราไก่ฝรั่งเศสที่มีคิริเอนเอ็มปเป้มนุษย์ต่างดาวรายใหม่หรือว่ามาจากดาวดวงใหม่เป็นจรวดทะลุทะลวงรู้กันแล้วครับว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์บอลโลกปีนี้ โดยที่ไม่ต้องรอให้ศาลไทยเนี่ยพิพากษานะครับว่าใครจะถ่ายท่อสดหรือว่าไม่ถ่ายทอดสดใครจะต้องควักจ่ายเงินคืน600ล้านบาทหรือไม่อย่างไรอัจเป็นอะไรที่มาล่ามาเรือแบบความยุติธรรมที่ราช้าก็คือความไม่ยุติธรรมทำนองหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าด้วยความแก่ความชราความเป็นไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีเนี่ยนะครับ การมีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกเที่ยวนี้เนี่ยคงต้องยอมรับว่าค่อนข้างผิดแผกแตกต่างไปจากครั้งที่ยังคงดำรงตนเป็นผีบ้าบอลอยู่พอสมควรคือแม้ว่าจะมันแตกมันเยิ้มในบางคู่หรืออาจจะหลายคู่เท่าที่ผ่านมาและผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยมีตำนานมีเทพนิยายให้ใครๆพอได้หยิบมาพูดเป็นควันหลงกันต่อแต่โดยอันตัวข้าพเจ้าเองนั้นกลับแทบไม่เหลือช่วงจังหวะ กรีดกรีดกร๊าดบิดไปบิดมาส่งเสียงตีตีต,ต,ตีแบบคุณป้าปทุมวดีโสภาพันธ์หรือว่าป๋าฉนไหลพ่องสุภาซึ่งเชียร์มวยช่วงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทํานองนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่สนุกนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่สนุกแต่อาจจะมีอะไรที่อาจจะสนุกยิ่งกว่าน่าสนใจยิ่งกว่าแล้วก็อาจจะกลายเป็นตัวดึงดูดให้เกิดข้อคิดข้อสะกิดใจจนเลยลืม เออเอออาอเอะโวยวายกริ๊ดกริ๊กกราดบิดไปบิดมาแบบที่เคยประพฤติปฏิบัติชนิดแทบถือเป็นวัดปฏิบัติโดยปกติในระหว่างที่มีโอกาสได้ดูบอลโลกแต่ละครั้งแต่ละคราวสิ่งที่กลายเป็นตัวดึงดูดหรือว่าสร้างแรงดึงดูดในลักษณะที่ว่านี้เนี่ยก็คือบรรดาอารมณ์กับความรู้สึกที่ปรากฏอยู่บนสีหน้าสีตาหรืออยู่ในอากับกิริยาท่าทางของบรรดาแฟนบอลแต่ละทีมแต่ละชาติที่แห่เข้าไปเชียร์ทีมชาติ ของชาติใครชาติมันอย่างชนิดไม่ต่างไปจากทวยไทยบ้านเราเวลาเชียร์คุณน้องเมย์รัชนกหรือว่าเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงอะไรประมาณนั้นคือมันมีทั้งแหกปากร้องลั่นแทบตีอกชกหัวตัวเองในบางจังหวะมีทั้งึึมกระทือเป็นไม้ท่อนปานประดุดญาติเสียในบางจังหวะหรือมีทั้งสุกสุกทุกๆุสลับไปสลับมาขึ้นขึ้นลงลง,ลงในแต่ละแมตต์แต่ละนัด ยิ่งแต่หากว่ามีการต่อเวลามีการทดเวลาบาดเจ็บไปจนถึงยิงลูกโทษวัดตัดสินกันในวินาทีสุดท้ายด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่มันขึ้นขึ้นลงลงสลับไปสลับมาสุกสุทุกๆุก,ก,กอย่างมิอาจจะหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้เลยนะครับสําหรับผู้ที่สุขกายสบายใจก็น่ายินดีครับน่ายินดีน่าปราบปลื้มตามไปด้วยนะครับแต่สําหรับผู้ที่ทุกกายทุกใจต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปตามสภาพก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าน่าสลดโถทู น่าเห็นใจจนอยากจะเข้าไปปลอบประโลมไปเช็ดหยดน้ำตาหยาดน้ำตาโดยเฉพาะพวกแฟนบอลเด็กๆที่ถึงก็ปล่อยโฮสีหน้าบูดเบีย้ยวเยเกจนทำให้พอมองเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปมากกว่าความสนุกความมันไม่มันแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นมันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือความสุขทุกทุก,ท,กที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังความเป็นไปของสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่ต่างต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปด้วยการทั้งสิ้นทั้งปวงนั่นแหละครับอันนี้นี่แหละที่ทําให้ความกรี๊ดกรี๊ดกราดซีดซี๊ดซัดซัดอาการบิดไปบิดมาทั้งหลายเนี่ยแทบจะหายเกลี้ยงจากวัดปฏิบัติโดยปกติแล้วกลายเป็นความชืดชื้ดชาชาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแบบประเภทมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นพันนั้นแหละไปจนได้หรือทําให้เกิดความสงบสงเ่ยมปานประดุดผ้าพับไว้แม้ว่าจังหวะการถล่มประตูของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทีมหนึ่งทีมใดก็เถอะ อย่างมากก็แค่อืออาวไม่ถึงกับดิ้นพลาดพลาดเหมือนแต่กล่าวเอาเลยแม้แต่น้อยนะครับโดยจะเรียกว่าเป็นความสงบสว่างสะอาดได้หรือไม่หรือยอย่างไรก็ยังยากที่จะสรุปได้แต่ว่าด้วยความรู้สึกทํานองนี้นี่เองที่ทําให้เกิดความเห็นใจความสงสารต่อใครก็ตามที่ต้องตกเป็นผู้แพ้รวมทั้งเกิดความยินดีปรีดาต่อใครก็ตามที่สามารถัง,งาดขึ้นเป็นผู้ชนะควบคู่กันไปหรือทําให ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดแปลกแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะเอาเลยก็ว่าได้แต่กลับรู้สึกว่าทุกๆฝ่ายนั่นแหละครับต่างก็เป็นผู้ร่วมวัตตะสงสารไปด้วยกันทั้งสิ้นจะโดยอารมณ์จะโดยความรู้สึกดังกล่าวหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจที่บรรดาพวกพระพระ,พะท่านพยายามชี้แนะชี้นะําให้พยายามสะสมเพิ่มพูนให้มากๆเข้าไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องบวกบวกลบๆกับสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่จับตัวกันเป็นคู่ค หรือว่าเป็นของคู่ภายใต้ธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งทั้งหมดทั้งมวลโดยการที่ไม่ต้องไปบัวบิดไปบิดมากับฝ่ายชนะไม่ต้องถึงกับต้องไปร้องห่มร้องไห้กับฝ่ายแพ้เอาไปเอามากลับช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆกับทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความปลาบปลืม้มความยินดีต่อความสุขกายสบายใจของผู้อื่นไปจนความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจควบคู่กันไปอันนี้นี่เองที่ทําให้การมีโอกาสได้ดูบอลโลกคราวนี้เนี่ย ช่าเป็นอะไรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นไปของโลกกับความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเมืองและก็ของความเป็นไม้ใกล้ฝั่งของตัวกูเองเอะมากมากนี่นะครับ